ทำไมถึงโฟกัสว่าทักษิณเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองก็ต้องบอกนะว่าในพักเพื่อไทยในอำนาจทางการเมืองขณะนี้เนี่ยก็มีพระอาทิตย์สี่ดวงสี่ดวงแรกดวงแรกต้องนับคนนี้ก่อนดวงนี้อยู่ทําเนียบรัฐบาลนายกตรีตอนนี้หน้าที่คือลุยทํางานครับเจ็ดวันทำงานตั้งเจ็ดวันตอนนี้น่าอยู่ญี่ปุ่นดวงที่สองอยู่พักเพื่อไทยอยู่พักเพื่อไทยก่อนหน้านี้คุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์นะเคยพูดพูดไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์ พูดตอนอะไรคอินอะไรก็ไหนที่อยู่ดอนทานีคนนี้ทำทำเนียบครับนุกเพื่อไทยแต่คนที่พาทนี้อีกสองดวงอยู่ข้างหลังคนหนึ่งอยู่ดูไบครับได้่าวว่าตอนไอ้นี่ประชุมขอบอยู่ไหมอยู่ขอบไหมคนจากผู้นำจากเมืองไทยหลายคนนะฮะทางข้าราชการและนักการเมืองที่ไปต้องไปหาเขาไปประชุมกบ2ี่พอดีไปที่คูดูไบพอดี อาจจะไปเจอบอกไม่แน่ใจนะเ,เจอเจอหายข่าวผมบอกว่าเจอ <c oughs> เจอได้ยินว้อเติมกันนี่ดวงที่สามครับแต่เขาบอกว่าให้จับตาพระอาทิตย์ดวงที่สี่ออกมาจากาการนั้นนะจากจากรัชทันเมื่อไหร่อ่าไม่ใช่ออกจากออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยอ,ออกจากชั้น14เมื่อไหร่เนี่ย ดวงอาทิตย์ดวงนี้จะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกครั้งหนึ่งจะเป็นดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงที่สุดทางการเมืองร้อนแรงจริงรขนาดแบบยังไม่ออกมาเนี่ยร้อนแรงเลยนะขนาดนอนอยู่โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยต้องบอกว่าการเมืองทุกอย่างเนี่ยเขาบอกรอชั้น14แน่นอนกับคุณทักษิณก็คือคการกอ่อเนิดไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยบารมีคุณทักษิณทั้งนั้นค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับก่อนปีใหม่หรือไม่ครับ เนี่ยซีนาร يو แรกนะฮะกลับก่อนปีใหม่กลับก่อนปีใหม่เนี่ยก็เนี่ยก็ใกล้แล้วครับกลับก่อนปีใหม่ก็ใกล้แล้วเหลืออีกสิบกว่าวันเขาบอกว่าจับตาหลังยี่สิบสองธันวาคบและก็หรือไม่ก็กลับตามเกณฑ์เลยตามเกณฑ์โดยไม่ใช้ระเบียบใหม่เนี่ยนะระเบียบใหม่นะ้วยี่สิบสองกุมภาพก็คือกลับก่อนปีใหม่เนี่ยใช้ระเบียบใหม่ซึ่งระเบียบใหม่ใช้ได้ทุกคนแต่ถ้ารอครบก็คือหกเดือนถ้าติดหนึ่งปีหกเดือนแล้วก็ติดแล้วหกเดือนเนี่ย ก็คุมพายสบคุมพาเนี่ยสบายๆเลยนั้นตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมโดยโดยไม่ต้องออกระเบียบนะครับชั้น14เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นรอคําตอบของตอนนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายโฟกัสแน่นอนรับข้อแรกเนี่ยถามว่าประชาชนโฟกัสไหมไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมใครโฟกัสนักการเมืองนักการนักการเมืองนะครับโดยเพราะทุกฝ่ายคําถามแรกเลยถ้าก่อนสิ้นปีเนี่ยกลับมานอนบ้านหรือว่านอนโรงพยาบาลต่อครับเออเนี่ยก็ เนานอนบ้านส่งกลับเรือนจำเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นอันที่สองถ้ากรณีของอซิราโอกุมภาเนี่ยทิศทางการเมืองเปลี่ยนไหมก็จะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะเลยหนะรอเปลี่ยนเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหลังกุมภาไม่ว่าจะออกกอรปีใหม่หรือออกหลังกุมภาเนี่ยการเมืองเปลี่ยนแต่เปลี่ยนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนในกายภาพที่ปรับคอรมออะไรต่างๆเปลี่ยนพักร่วมนะยังเพราะมันมีอีกปัจจัยหนึ่งคือสว สวจะไหมที่ทําให้เป็นตัวประกันคุณเศรษฐาอยู่ใช่ใถูกต้องเขาบอกว่าสไตล์ของไทยรักไทยหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยการริหารประเทศไปตักประมาณ6เดือนเนี่ยมีการขยับภในก็ถือว่าให้รีวอร์ดไปแล้วไปเป็นลำตีแล้วไปเป็นเลขาลำตีแล้วและที่สําคัญยังมีอีก2โคต้านี จากของะพลังประชารัฐหนึ่งพลังประชารัฐคือคุณไผ่ลิกไผ่ลิกและกองเพื่อไทยเพื่อไทยคือบิชิตบิชิตชื่นบาน2ชื่อนี้จะกลับไหมและจะมีผลกระยาะข้างในไหมต้องดูประมาณนี้เมษาพฤกษาเกี่ยวข้องด้วยนายปัชาปัดต้องเร่งเกมหรือไม่ที่ผ่านมาอันเนี้ยเขาเร่งมาตลอดเร่งมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วแต่เพิ่งจัดการได้ในการเปลี่ยนถ้าบอกว่าประชาปัดเร่งหรือไม่อย่างที่ช้างว่าเร่งมาตลอดนะเร่งมาตลอดประชุมพักล่มไปสองครั้งแสดงการเร่งแล้ว ใช่ครั้งที่3สําเร็จแล้วครับ <3 S 1> คุณเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคครับครับ,รบเป็นสาเหตุในก้าวไกลนิ่งเป็นพิเศษนะใช่หรือไม่ช่วงนี้อ๋อสังเกตเอ่าชั้น14ี่เนี่ยไม่ใช่สาเหตุที่ก้าวไกลนิ่งนะฮะ <9 S 2> ก้าวไกลนิ่งเนี่ยตอนนี้พรรคตัวเองจะอยู่หรือไปเออใช่มากกว่าเพราะดูจากไทม์ไลน์ของคุณศักดิ์สยามทิดชอบนะอดีตคมนาคมเนี่ย ผมว่าพักเก้าไกลไม่ได้สนใจชั้น14บ่มีการพูดถึงว่าคุณทักษิณออกมาพักเก้าไกลยังบอกเห็นด้วยนะฮะพักเก้าไกลสนใจที่ศูนย์ราชการแน่นอนครับศูนย์ราชการมีอะไรศูนย์ราชการมีสารลับนนวลวันที่20วันที่25ครับ2สองวันที่ในการเรื่องของคุณพิธากับกรณีของเก้าไกบและถ้าเกิดว่ามีการไต่สวนเสร็จใน2วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกลด้วยเนี่ยถ้ามีการตัดสินก็น่าจะอยู่ในปลาย มกราคมมกราใกล้ๆกับคุณศักสยามคุณศักสยามถูกกาหนดเดทไลน์แล้วว่าตัดเจ็ดใช่ไหมเมกราเจ็ดมกราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคุณพิธากับพรรคก้าวไกลหลังจากนั้นก็น่าจะประมาณนั้นครับเพราะนั้นก็เป็นเส้นเป็นเรื่องของการเมืองอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจทําไมเราเชื่อว่าถ้าทักษิณออกมาครับออกจากโรงพยาบาลมาครับจะบอกออกจากเรือนจำไหมไม่ออกจากออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยนะแราไปคุมขังอีกที่นึงใช่ จะเปลี่ยนเกมไอ้นี่น่าสนใจทําไมจะบอกว่าดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงที่สุดจะเปลี่ยนเกมครับต้องบอกว่าบรรดาแวดวงนักการเมืองเนี่ยฮะให้ความเชื่อถือคุณทักษิณมากกว่าคนอื่นอนี่ใช่ไหมไอ้นี้ใช่ไอ้นี้ใช่เราจะเห็นเวลาการจัดตั้งรัฐบาลในตระกูลของพรรคเพื่อไทยหรือว่าทำอะไรแต่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยต้องบินไปต่างประเทศอะครับมี อดีตาำตีอดีตสอสอสอแล้วบินไปต่างประเทศอ่ะใช่เพราะเอาอย่างนี้เอาง่ายๆเนี่ยในรูปธรรมเนี่ยระว่างคุณเศรษฐากับคุณทักษิณเนี่ยนักการเมืองไว้วางใจใครมากกว่าแน่นอนเขาสะสมมาเป็นกี่ปีล่าตั้งแต่ปีสองเก้าพี่จ้างบอกใช่คุณเศรษฐาเพิ่งมาได้นี้ถึงกีเลี้ยงเนี่ยคอนเทนต์มากนะนักธุรกิจเลือกข้างนักธุรกิจต้องบอกแล้วนักธุรกิจเขาบอกนักธุรกิจไม่มีก็มีอุดมการณ์ในการเมืองชาดเดนอยู่ที่ว่าการเบ็ด หรือว่าการแทงว่าจะใครจะได้ซึ่งมาอำนาจต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานักธุรกิจอาจจะแทงหลายข้างนะแต่แทงมากที่สุดแทงคุณทักษิณเบ็ดเบดตั้งนี้เลยเหรอโอ้โหจริงไหมได้ได้ข่าวแบบนั้นเลยครับรู้จักกลไกราชการเป็นอย่างดีรู้จักกลไกราชการเป็นอย่างดีสำคัญตรงไหน โอ้ oh. เพราะการกับเคลื่อนประเทศเนี่ยถ้าไม่รู้จักคนกลไกกาชการเนี่ยไปไม่ออกฮะครับรัฐราชการถึงวันนี้ใหญ่ที่สุดคุณทัทษิณทราบดีถ้าย้อนกลับไปตอนคุณทิกษิณบริหารประเทศเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่พยายามปฏิรูปแล้วการคืออะไรข้าการซีโอแต่พูดว่าซีโออะไรพวกนี้นะคือถ้าไม่รู้จักข้าราชการเป็นอย่างดีเนี่ยนะทำให้ข้าราชการหลอกได้ปัจจุบันเนี่ยพี่บีเชื่อไหมมีรัฐมนตรีบางคนบางกระทรวงถูกข้าราชการหลอก เดี๋ยวผมกลังนึกก่อนกระทรวงไหนนะกระทรวงแถวไหนบอกชื่อหน่อยกระทรวงแถวพระรามหกะพระรามหกนี่มันกงลายกระทรวงไม่ใช่กระทรวงแถวพระรามหกอย่างเดียวนะกระทรวงหลังกระทรวงกลาโหมก็โดนหรือแม้กระทั่งกระทรวงกราโหมก็โดนกระทรวงโขมไม่ใช่โดนกระทรวงกลาโหมคือรัฐราชการก็คุมเป็น็จนะและก็ คุณทักษิณย,ย,ยังมีคะแนนิยมติดตัวยังมีคะแนนนิยมติดตัวแต่เขาพยายามบอกว่าตอนปีตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาบอกว่าอีสานที่แพ้เก้าไกลเนี่ยหรือว่าภาคเหนือที่แพ้เก้าไกลหลายจุดเนี่ยมนขลังของทักษิณเสื่อมไหมเสื่อมแต่อ,อย่าอย่าลืมนะครับวันนี้ครับโครงการที่คุณทักษิณเอามาตั้งแต่ปี44ถูกลบไหมถึงแม้รักษาฟรีแล้วยังเรียก30บาทไหมสามสิบบาทพลัดอ่าอเป็นจำเป็นนะกอ,องทุนว่านึงมีงมีม,มีนะอ แล้วพักนี้มีไหมพักนี้มีทุกคนใช้หมดเออมีหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันยี่สิบสองปีแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นประชานิยมที่ขลังที่สุดสามอย่างตอนนั้นนะตอนนั้นสามอย่างและยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันพักนี้นั่นก็คือหนึ่งพักนี้นี่อยู่สองสามสิบบาทรักษาทุกโลกตอนนี้กองทุนหมู่บ้านอยู่หมดอยู่หมดสิบบาทก็ยกระดับตอนที่คุณพิสิทธิ์เป็นนายกพยายามที่จะเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เรียกง่ายง่ายกว่าครับนะครับ มีเกมทางการเมืองที่หลากหลายทั้งใต้ดินบนดินไอ้นี่ใครไม่รู้มีอะไรบ้างพอยกตัวอย่างไว้เลือกตั้งปี2 5 0 0อะไร48เนี่ย48คุณยิ่งยิ่งรักเหรอไม่ใช่2 48คุณทักษิณสองที่ชนะแลที่สองทั้งหมดเนี่ยนะได้3 7มถูกต้องนะตอนนั้นมีมือทำงานคนหนึ่งที่เป็นเป็นทหารไหมเป็นทหารชื่อพลเอกอิสระพลเอกธรรมรักษ์อิสรมงนกษย์ นั่นแหละมือทํางานในอีสานในภาคใต้และที่ถูกยุบพักเนี่ยเพราะพลเอกธรรมรักษ์นี่แหละที่มีกล้องวงจรปิดนะที่คุณสุเทพไปร้องอะฮะพักเล็กพักเล็ก่าไปซื้อพักเล็กนั่นแหละใต้ดินมีส่วนบนดินแน่นอนครับนโยบายเขาบอกเพื่อไทยหรือว่าไทยรักไทยหรือว่าตระกูลของเพื่อไทยยี่สิบสองปีเนี่ยนโยบายเนี่ยโดดเด่นที่สุดพี่วีจำมีคนหนึ่งได้ไหมฮะคนตีไตรงอินทรทัศน์ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันแลวก็เป็นอะไรนะฮะเขาเรียกว่า เป็นนายเก่าของพลร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลกว้างขวางนะโอ้คุณตักสินนี่ก็บนดินได้ดินไหมบนดินใต้ดินครับต้องบอกว่าเป็นยังไงตอนนี้ที่ร้อนแรงเพราะมันมีเรื่องข้อบัญญัตินะที่แก้ใหม่เนี่ยก็คือมีสองสเต็ปคือสเต็ปสเต็ปถ้าเดือนกุมภาเนี้ยจบเลยนะแต่ถ้าใช้เดือนธันวาเนี่ยก็ต้องใช้ระเบียบอย่างที่บอกและระเบียบออกมาแล้ว ตอนนี้ขั้นตอนหมดแล้ว